สวัสดีครับพอดีมีท่านหนึ่งสอบถามเข้ามานะว่าเปลี่ยนใบมีดยังไงครับสำหรับกรรไกรตัดกิ่งไร้สายของโอซุกะตัวนี้วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาสาธิตการเปลี่ยนให้ชมกันเราจะถอดสกรู2ตัวนี้ออกก่อนในเบื้องต้นนะครับก็ใช้เป็นไขควงหัวแฉกนะครับในการขันออกได้เลยจากนั้นก็ดึงพลาสติกชิ้นนี้ขึ้นมาเราก็จะสามารถมองเห็นด้านในได้นะครับแบบนี้เลยนะแต่ว่ายังถอดไม่ออกนะครับเราจะต้องพลิกมาอีกด้านหนึ่งเพื่อทำการขันน็อตตัวนี้ออกก่อนซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นประแจหกเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ในการขันออกนะครับสำหรับการขันออกเนี่ยเราก็ขันน็อตตามปกติคือมันจะเป็นน็อตเกี่ยวขวาตามปกตินะครับขันออกก็ทวนเข็มนาฬิกานะขันเข้าก็ตามเข็มนาฬิกาแค่นั้นจากนั้นก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นน็อตล็อกแกนของใบมีดก็ใช้เป็นประแจบล็อกนะครับในการถอดออกได้เลยทีนี้เราจะสามารถถอดออกได้แล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นตัวขับใบมีดนะครับมันก็จะมีเฟืองลักษณะแบบนี้นะซึ่งไอ้เฟืองตัวนี้เนี่ยมันจะไปขบกับเฟืองอีกตัวนึงซึ่งต่อมาจากตัวมอเตอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเขาใส่จารบีเข้ามาด้วยนะเอาไว้สำหรับการหล่อลื่นเราก็สามารถที่จะถอดใบมีดออกมาได้แล้วจะเห็นได้ว่าใบมีดมันค่อนข้างจะหนานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ค่อนข้างจะนานเลยล่ะก็คือถ้ามันไม่คมเนี่ยเราสามารถที่จะรับได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีคนสอบถามมาผมก็สาธิตการเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอะไหล่ตัวนี้เนี่ยเขามีขายกันหรือยังสำหรับอะไหล่ใบมีดเพราะว่ามันหนามากจริงๆกว่าที่จะใช้จนพังจนหมดเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานทีเดียวนะครับทีนี้มาประกอบกับคืนดีกว่านะครับเราก็ใส่ไอ้ตัวล่างเข้าไปก่อนซึ่งมันจะมีล็อกของมันอยู่นะใบมีดตัวล่างแล้วก็ใส่ใบมีดตัวบนเข้าไปจากนั้นนะครับในส่วนของตัวขับใบมีดเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่เราจะเอาเดือยตัวเนี้ยใส่เข้าไปกับใบมีดตัวบนที่มันเป็นตัวเล็กๆกันนะครับเห็นไหมครับนี่เราจะใส่ให้ตรงร่องก็ขยับนิดหน่อยนะเพื่อให้มันลงล็อกของมันนี่ครับลงล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่น็อตล็อกแกนใบมีดเข้าไปซึ่งน็อตตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีแหวนที่เป็นฟันๆนะครับซึ่งแหวนตัวนี้มันจะเป็นแหวนกันคลายนะเพราะว่ามันจะมีน็อตตัวเล็กก็คือตัวนี้นะครับมันจะขบกันอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้น็อตตัวใหญ่ที่เป็นน็อตของแกนใบมีดเนี่ยมันคลายออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาออกแบบมาดีนะเพราะว่าพวกนี้ใบมีดมันต้องขยับตลอดเวลานะครับจากนั้นเราก็ใส่ฝาพลาสติกฝั่งนี้ประกบเข้าไปแล้วก็ใส่สกรูเข้าไป2ตัวขันให้แน่นเวลาขันก็เอาพอตึงมือพอนะครับเพราะชิ้นส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกนะอย่าไปขันโหดเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกได้นะครับก็ขันเข้าไปให้เรียบร้อยแค่นี้นะครับพร้อมใช้งานละเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเปิดเครื่องจากนั้นก็กดสวิตช์2ครั้งเพื่อทำการเปิดนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับการเปลี่ยนไม่ยากนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนอย่าลืมถอดแบตออกก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะครับเพราะตัวนี้ใบมีดคมมากส่วนด้านไหนที่อยากได้ไปใช้งานสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเปล่าหรือเป็นเซตก็มีนะครับผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและถ้าชอบนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อไปใช้งานกันได้ใช้งานได้ดีราคาไม่แพงครับผม